ข่าวนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับพระนะคะเป็นความคืบหน้าต่อเนื่องกันมากรณีที่มีเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็เหมือนไปทุบกำแพงวัดแล้วก็มาสร้างเป็นร้านค้าเป็นห้องเช่าเหล่านี้ซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่พอใจก็เลยมีการเหมือนรวมตัวกันนะคะล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนเจ้าอาวาสโดยไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะแม้ว่าผลสอบจากคณะสงฆ์จะบอกว่าไม่มีความผิดนะคะต้นสายปลายเหตุเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะตัวแทนชาวบ้านในชุมชนรอบวัดดงเค็งอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างอาคารสกายวอล์กเพื่อการศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโดยเจ้าอาวาสค่ะให้มีการทุบกำแพงวัดบริเวณฝั่งที่ติดกับด้านหน้าโรงพยาบาลประทายแล้วก่อสร้างต่อเติมอาคารลักษณะคล้ายห้องแถวร้านค้าโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ทราบกันก่อนชาวบ้านที่เขามีอัฐิของบรรพบุรุษบรรจุเก็บอยู่ภายในกำแพงก็ได้รับความเสียหายกันไปเคยทำหนังสือให้ระงับการก่อสร้างถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นผลก็เลยไม่พอใจกับการกระทำของเจ้าอาวาสค่ะไม่รู้ละครับจะไปตรงไหนผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ผมเป็นคนที่ทุกคนที่ทุกก็ต้องไปเก็บเอาไปไว้ต่างหากถ้าอยากเห็นว่ามันผิดก็แล้วแต่เขาจะว่ายังไงกันนะครับเพราะว่ากระดูกทุกคนเนี่ยมีพ่อมีแม่แล้วเขาทุกข์แล้วเขาต้องเอาไปเก็บไว้ต่างหากถ้าไม่อยากมีความผิดล่าสุดผลการตรวจสอบของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คณะสงฆ์อำเภอประทายพิจารณาแล้วว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวทางวัดไม่มีความผิดนะคะเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอก็เลยพิจารณาตามข้อร้องเรียนไม่ได้ค่ะทีนี้ชาวบ้านก็ยังไม่พอใจนะคะชาวบ้านไม่พอใจค่ะรวมตัวกันไปพบเจ้าคณะอำเภอประทายเพื่อขอคำชี้แจงถึงผลการสอบเพราะเห็นว่าเร่งรีบสอบแล้วก็สรุปผลเร็วเกินไปชาวบ้านยื่นหนังสือไปได้ไม่นานเองค่ะใช่แล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ยื่นหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเลยแต่ว่าทางคณะสงฆ์ผู้สอบอธิกรณ์กลับสรุปมาแล้วว่าสิ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยไม่มีข้อร้องเรียนที่ชัดเจนชาวบ้านบอกเอ้ายังเหลือหลักฐานอีกเพียบเลยทำไมท่านเร่งด่วนสรุปเล่านะหลังจากนี้ชาวบ้านจะล่ารายชื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งให้ถอดถอนเจ้าวาดวัดและจะส่งรายชื่อถึงเจ้าคณะอำเภอประทายภายในวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะเดี๋ยววุ่นๆยังไม่ยุติค่ะคือเรื่องของเรื่องเจ้าอาวาสทุบกำแพงวัดไปสร้างร้านค้าห้องเช่าไม่บอกกล่าวกันก่อนไงคะคือเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดมีการคุยกันก่อนไม่แน่ก็อาจจะไม่เกิดบานปลายแบบนี้วัดกับชุมชนนี้มันหนีกันไม่พ้นนะใช่เป็นเนื้อแผ่นเดียวกันเลยนะครับ